ตำรวจแจ้งข้อหานักธุรกิจผู้ขับรถเบนลี่ขับรถโดยประมาทและเมาแล้วขับแล้วแม้จะฝ่าฝืนไม่ยอมวัดแอลกอฮอล์ขณะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเรียกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอบสวนเจ้าของคดีไม่ตรวจแอลกอฮอล์ตั้งแต่ต้นชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แฉมีขบวนการใช้เงินปิดปากพยานคนสำคัญที่มีหลักฐานเอาผิดนายตู้ห่าวพร้อมขอพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลเส้นทางการฟอกเงินและนอมินีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันไม่ลำบากใจในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณย้ำความสัมพันธ์กับการเมืองเป็นคนละเรื่องขณะสมชายศรีสุทธิยากรติดตามตรวจสอบงานเปิดตัวบิ๊กตู่เข้าพักรวมไทยสร้างชาติผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ถอดรหัสที่ดินชาวเลเกาะดีเป๊ะจังหวัดสตูลจากผู้บุกเบิกเมื่อ125ปีก่อนทำไมต้องกลายเป็นผู้บุกรุกสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่11มกราคมคืนนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีนักธุรกิจที่ขับขี่รถยนต์เบนลี่เกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การบาดเจ็บหลายรายนะครับแต่ว่าไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ล่าสุดได้รับการประกันตัวในชั้นศาลหลังจากที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งแจ้งข้อหาเมาแล้วขับและข้อหาอื่นๆอีกรวมกว่า3ข้อหานะครับพร้อมกับตั้งกรรมการสอบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่าทำตามขั้นตอนหรือมีเจตนาช่วยเหลือหรือไม่ให้รายงานผลภายใน15วันส่วนอธิบดี DSI ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับวันนี้พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงผ่านเอกสารว่าพนักงานสอบสวนสน.ทางด่วน1ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสุทัศน์ใน3ข้อหาครับคือขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสขับรถโดยประมาททำให้ได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายและขับรถในขณะเมาสุราจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งศาลได้พิจารณารับฝากขังตามคำร้องหลังจากนั้นอนุญาตให้ประกันตัวตีหลักทรัพย์ประกัน 100,000 บาทส่วนอัตราโทษเมาแล้วขับจะมีโทษ 2-6 ปีหรือปรับ 40,000 ถึง 100,000 บาทแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่ามีเหตุให้บรรเทาโทษหรือไม่แต่จากผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลตำรวจของนายสุทัศน์อยู่ที่กว่า10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งตามกฎหมายเมาแล้วขับต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการนะครับว่าโดยเฉลี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของมนุษย์จะลดลง 15-20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในทุกๆ1ชั่วโมงซึ่งถ้าตรวจล่าช้าจะยิ่งทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนแม้ว่าจะมีสูตรคำนวณในการคิดหาค่าปริมาณแอลกอฮอล์ย้อนหลังไปถึงช่วงเกิดเหตุก็ตามซึ่งจากหลักฐานกล้องวงจรกล้องหน้ารถนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนั้นบันทึกว่าเกิดอุบัติเหตุตอนเที่ยงคืน35นาทีจากนั้นพบว่าผู้ขับรถเบนลี่ขึ้นแท็กซี่ไปกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา 1:44 นาทีโดยอาสาสมัครเป็นคนบอกให้แท็กซี่ขับไปส่งที่สน.ทางด่วน1พร้อมขับรถประกบไปด้วยก่อนจะถึงสน.ตอน 1:51 นาทีซึ่งมีหลักฐานบันทึกการใช้โทรศัพท์ที่โทรศัพท์หาทนายความช่วง 1:58 นาทีเพื่อให้มาพบที่สน.จากนั้นก็มีการเจรจาในสน.อยู่นานครับเรื่องที่นายสุทัศน์ไม่เป่าแอลกอฮอล์ตอนที่ถ่ายคลิปนายสุทัศน์นั่งเคี้ยวหมากฝรั่งและพยายามโทรศัพท์ติดต่อใครบางคนจนถึงตี 2:52 นาทีและในเวลาต่อมามีชายคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับลูกน้องและภรรยาอ้างว่าเป็นอดีตตำรวจยศสูงและเป็นข้าราชการระดับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะขอมาดำเนินการเรื่องนี้พร้อมกับตัวนายสุทัศน์ขึ้นรถเบนซ์ไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจแต่พนักงานสอบสวนได้ให้นายดาบคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามไปด้วยก่อนจะไปถึงที่โรงพยาบาลตำรวจตอนตี 4:35 นาทีและออกจากโรงพยาบาลตำรวจตอนตี 5:30 ส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยการทำงานของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้บังคับการตำรวจจราจรสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการใช้วิจารณญาณของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน15วันขณะที่มีพยานระบุว่านายสุทัศน์
มีผู้ให้การช่วยเหลือเป็นชายอ้างว่าตำรวจยศสูงมีตำแหน่งแล้วก็เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญไม่ได้มาจากสายตำรวจแต่จบมาจากด้านสายแพทย์นะครับถ้ามีหลักฐานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านคดีจริงก็พร้อมจะลาออกจากตำแหน่งทันทีแต่ถ้าพบว่ามีระดับผู้ใต้บังคับบัญชาของ DSI เป็นผู้แอบอ้างจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับเรายังตามต่อเรื่องนี้ครับผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.เห็นด้วยที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเบนลี่ที่ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์หลังเกิดเหตุเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินคดีครับส่วนเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็ยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ผลักดันให้แจ้งความดำเนินคดีฐานเมาสุราแล้วขับรถและสอบสวนเจ้าพนักงานที่เป็นเจ้าของคดีนี้เพื่อหาคำตอบว่าทำไมไม่ตรวจแอลกอฮอล์ตั้งแต่ต้นทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ตรวจได้คุณมนตรีอุดมพงศ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับหนังสือด่วนฉบับนี้เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนำไปยื่นเองให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้เพื่อให้แจ้งความฐานเมาสุราแล้วขับรถต่อคนขับรถเบนลี่คันที่ขับชนคันอื่นแล้วไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ตั้งแต่ต้นทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ตรวจได้แล้วเราดูท่าทีแล้วเนี่ยคุณพูดโทรศัพท์ได้เดินไปเดินมาได้เดินลงมาจากทางด่วนได้อันนี้เป่าได้แน่นอนถ้าคุณเป่าได้แล้วคุณปฏิเสธการเป่าตำรวจต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับกับคนนั้นทันทีไม่ใช่ให้เขาเลือกออปชันว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไปตรวจได้ไหมลุกขึ้นเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลแล้วผมไปตรวจให้ไม่ได้เพราะทุกนาทีที่ผ่านไปแอลกอฮอล์จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆยกเว้นนะเขาไม่มีความสามารถที่จะเป่าได้เช่นโดนชนหน้ายับเลยกรามหักเลือดกบปากพูดยังพูดไม่ได้เลยแล้วจะให้เป่าได้ยังไงเลือดออกมาอย่างเงี้ยน่ะประเด็นที่หนึ่งนะเจ็บสองหมดสติแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นตำรวจก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายจะสั่งให้แพทย์เจาะเลือดตรวจได้มันไม่มีข้อยกเว้นฮะนายแพทย์แท้จริงยังเห็นว่าการที่ตำรวจไม่ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายมอบให้ก็เป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายและเห็นด้วยที่ต้องหาข้อเท็จจริงโดยให้บุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบด้วยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วถ้าจะให้ดีนะเอาบุคคลภายนอกเข้าไปด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อความโปร่งใสไงว่าตำรวจได้ชี้แจงอะไรแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะซักถามด้วยนะว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แหละครับถ้าโปร่งใสจริงแล้วถ้าออกมาอย่างนี้แล้วมีการลงโทษไหมกฎหมายอาจจะไม่ลงโทษอาจจะลงโทษไม่ได้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถใช้วินัยของตำรวจอะที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งแล้วทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ลงโทษได้และที่ทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทั้งต่อประชาชนและตำรวจด้วยกันเพราะพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่10ทับ2557มาตรา43วงเล็บ2ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ถือว่าขับขี่รถขณะเมาสุราแม้ไม่ยอมทดสอบหลายกรณีครับที่ไม่ยอมตรวจแล้วตำรวจเนี่ยสั่งฟ้องอย่างเงี้ยศาลเอาหนักกว่าเป่าด้วยซ้ำไปเพราะศาลเนี่ยถือว่าคุณมีเจตนาไม่ดีที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสารรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะขึ้นถ้าไม่ใช่แอลกอฮอล์ขณะที่ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.สนับสนุนที่ต้องดำเนินคดีแม้ผลตรวจแอลกอฮอล์ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะถือว่าไม่ได้ตรวจในทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสที่แอลกอฮอล์จะเจือจางและการดำเนินคดีก็จะเป็นแนวทางให้ตำรวจทั่วประเทศด้วยพอไปถึงชั้นศาลก็คือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นแพทย์ทางด้านพิษวิทยาแพทย์ด้านนิติวิทยาศาสตร์แพทย์ก็สามารถให้ข้อมูลแวดล้อมและถ้าศาลเห็นพ้องกับข้อมูลแวดล้อมนะคดีนี้ก็อาจจะลงเอยด้วยข้อหาเมาขับได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานถ้าเขาจะอุทธรณ์ก็สู้กันจนถึงฎีกามันก็ยิ่งเป็นบรรทัดฐานกับเรื่องนี้ดีกว่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นต่อไปนะ
ลองนึกถึงภาพต่อไปการบังคับใช้กฎหมายพอจะขอเป่าเกิดอุบัติเหตุขอเป่าคนก็จะอ้างเคสนี้แล้วก็บอกว่าเจ็บหน้าอกหรือว่าเป่าไม่ไหวหรือขอไปตรวจเลือดคือสรุปคือปฏิเสธทั้งที่กฎหมายมันก็ล็อกไว้แล้วว่าการปฏิเสธพนักงานสอบสวนมีอำนาจให้สันนิษฐานในเรื่องของเมาขับได้เลยครับมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานเรื่องทุนจีนสีเทานะครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้ไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของนายตู้ห่าวและกลุ่มทุนจีนสีเทาอ้างว่าขณะนี้พบกลุ่มมีขบวนการพยายามใช้เงินปิดปากพยานคนสำคัญที่มีหลักฐานเอาผิดนายตู้ห่าวนะครับโดยบ่ายโมงครึ่งวันนี้ครับนายชูวิทย์ได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ VDSI เรื่องการฟอกเงินโดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีของนายตู้ห่าวและข้อมูลเกี่ยวกับพนันออนไลน์ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนและการฟอกเงินด้วยนายชูวิทย์บอกว่ายังมีประเด็นที่ติดใจก็คือทำไมก่อนหน้านี้ถึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินกับเครือข่ายของนายตู้ห่าวเช่นภรรยานายตู้ห่าวนางสาวพัชรินทร์นายสิทธิไพบูลย์แต่กลับยังไม่มีการแจ้งข้อหาฟอกเงินกับนายตู้ห่าวซึ่งเป็นการตั้งข้อกล่าวหาผู้สนับสนุนแต่ไม่ตั้งข้อกล่าวหากับตัวการนอกจากนี้นายชูวิทย์ยังเปิดเผยด้วยครับว่าตอนนี้มีบุคคลใกล้ชิดที่รู้เห็นเรื่องเงินของนายตู้ห่าวรวมไปถึงเรื่องยาเสพติดซึ่งได้รับการประกันตัวจากคดีนี้และพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานโดยเสนอเงินเพื่อปิดปากพยานปากเอกของเขาเพื่อไม่ให้มาให้การซึ่งนายชูวิทย์มั่นใจว่าพยานที่อยู่ในสำนวนของตำรวจจะไม่ให้การที่เป็นประโยชน์ในชั้นศาลและถ้าพยานปากเอกรายนี้ถูกทำลายก็จะกระทบต่อการพิจารณาของศาลและหากนายตู้ห่าวหลุดคดีความเสียหายจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมแน่นอนถ้าเกิดนายตู้ห่าวหลุดออกมาจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่พยานต่างๆเหล่านี้เขาก็เกรงกลัวกับชีวิตทรัพย์สินของเขาแตกต่างจากผมคนที่เสนอเงินเสนอทองแล้วก็ไม่ให้มาให้การก็เป็นคนที่ได้รับการประกันตัวจากศาลถ้าผมจะเอาผมก็เรียกร้องว่าขอให้ถอนประกันถ้าไม่ถอนประกันไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานซึ่งผมเนี่ยทราบดีว่ากระทำการยังไงโดยผ่านคนกลางคนหนึ่งนายชูวิทย์ยังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตอนนี้ตัวเขาเองมีข้อมูลชุดสุดท้ายที่เหลืออีก 20% ถือเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องทุนจีนสีเทาโดยข้อมูลสำคัญนี้จะมอบให้ผู้ที่มีความสามารถในการอภิปรายในสภาที่จะทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นคดีนอกราชอาณาจักรอย่างแท้จริงโดยยอมรับตามตรงว่าแม้ตอนนี้จะยังไม่กล้าพูดเพราะเกี่ยวพันไปถึงหลายส่วนและจะเห็นชัดเจนว่าผู้เกี่ยวข้องมีความบกพร่องจากนั้นนายชูวิทย์ได้นำหลักฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับขบวนการทุนจีนสีเทามอบให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลเพื่อใช้ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติโดยบอกว่านายรังสิมันต์มีความกล้าหาญมีความเหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้ในสภาอีกทั้งข้อมูลนี้ใหญ่เกินไปที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาเองในฐานะประชาชนจะพูดได้นะครับจึงต้องให้ส.ส.ช่วยอภิปรายในสภาเพราะว่าเรื่องนี้ยิ่งดังเป็นที่รับรู้ก็ย่อมเป็นประโยชน์ไม่มีอะไรมาปิดปากประชาชนได้นายชูวิทย์ย้ำว่าหลักฐานที่นำมามอบให้วันนี้ไม่เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนมาก่อนมั่นใจว่าจะสามารถล้มรัฐบาลได้ทั้งกระดานผมเคยบอกแล้วว่าผมอึดอีกหน่อยผมล้มกระดานได้ทั้งหมดวันนี้ในข้อมูลในมือผมเนี่ยสามารถล้มรัฐบาลในการอภิปรายครั้งนี้ได้ผมยืนยันว่าถ้าทนได้ทนไปแต่ผมว่าคงจะทนไม่ไหวด้านส.ส.รังสิมันต์โรมก็ขอบคุณนายชูวิทย์นะครับที่นำข้อมูลมาให้พรรคก้าวไกลเพราะถือเป็นคนที่เปิดโปงกระบวนการทั้งหลายของทุนจีนสีเทาและพรรคได้ตั้งทีมศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาจากเรื่องนี้คิดว่าหลักฐานต่างๆมีมากเพียงพอที่จะสาวไปถึงคนในรัฐบาลครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายนั้นนายรังสิมันต์โรมบอกว่าอยากให้รัฐบาลคิดดีๆเพราะว่าถ้าเลือกยุบสภาก่อนแสดงว่าข้อกล่าวหานี้เป็นความจริงใช่หรือไม่อยากให้ทุกคนช่วยกันจับตานะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากการสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็ทำให้ทั้งพรรคการเมืองและส.ส.ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนนะครับท่ามกลางการคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะประกาศยุบสภาก่อนจะครบวาระในเดือนมีนาคมหรือไม่นะครับเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงการรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของฝ่ายค้านว่าได้กำชับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ให้เตรียมพร้อมไว้แล้วย้ำว่าไม่กังวลที่อาจจะไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าไปเป็นแคนดิเดตของพรรคอื่นไม่ใช่แคนดิเดตของพลังประชารัฐแล้วนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าไม่ลำบากใจในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประวิตรเพราะความสัมพันธ์กับการเมืองเป็นคนละเรื่องต่างคนต่างเข้าใจกันดีไม่เคยมีปัญหากันอยู่แล้วนะหลายคนก็พูดผมว่าผมต้องมาเคลียร์ใจกันตอนเช้าก่อนห้องนั้นเป็นห้องก่อนประชุมครม.ใครก็เข้ามาได้ไม่ใช่ผมต้องไปเคลียร์อะไรทั้งหนาคนเราแล้วถ้ามันมีความผูกพันก็อีกเรื่องนึงเรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงท่านก็เข้าใจผมก็เข้าใจต่างคนต่างเข้าใจแล้วมันจะอะไรกันทั้งหนานายกรัฐมนตรีไม่ตอบกรณีที่ถูกถามว่าจะอยู่ครบเทอมหรือยุบสภาก่อนแต่บอกเพียงว่าจะไม่ให้กระทบส.ส.ที่จะย้ายพรรคขณะที่นายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบการเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติมองว่าจนถึงวันนี้กกต.ก็ยังเงียบอยู่นะครับถือว่าผิดหวังเพราะว่าต้องพูดให้ชัดว่าทำได้หรือไม่ได้นายสมชายบอกว่าทุกเรื่องอาจเข้าข่ายได้หมดกกต.ต้องเป็นคนชี้แจงหากจะมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคนายสมชายระบุว่าเรื่องแรกก็คือการที่มีรถบัสรถตู้นับร้อยคันขนคนนับหมื่นมาฟังคำปราศัยพลเอกประยุทธ์กกต.ต้องออกมาตอบให้ได้ว่าทำได้หรือไม่ถ้าทำได้จะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในการหาเสียงถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่สองถ้ามีการจัดเลี้ยงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของน้ำดื่มกับคนที่มาร่วมงานสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่าอยู่ในช่วง180วันก่อนครบวาระซึ่งกกต.เคยประกาศแล้วว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกรณีอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ4เรื่องที่3สมมุติว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มาร่วมงาน300ถึง500บาทนอกจากนี้ก็มีการแจกเสื้อให้กับคนที่มาฟังปราศัยแบ่งเป็นโซนนั่งชัดเจนเป็นรูปธงชาติคำถามคือแจกได้หรือไม่ไม่อย่างนั้นใครไปฟังปราศัยก็แจกของกันเต็มที่อาจจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมานายสมชัยย้ำว่าจะรออีก1สัปดาห์เพื่อฟังคำตอบจากกกต.ว่าทั้งหมดที่พูดมานั้นสามารถทำได้หรือไม่ถ้าไม่ได้รับคำตอบจะไปทวงถามที่สำนักงานกกต.ด้วยตัวเองวันพุธที่18มกราคมนะครับชาวเลเกาะหลีเป๊ะเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพวันที่16มกราคมนี้นะครับเพื่อชี้แจงปัญหาที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่22มกราคมหลังเกิดข้อพิพาทที่ดินกับเอกชนจากปัญหาการถือครองที่ดินสค.1ซึ่งเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่าได้มาโดยชอบหรือไม่ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณทัพนิยาศรีชัยครับทะเลเกาะหลีเป๊ะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกยังคงงดงามน้ำใสมองเห็นปะการังและยังเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะเกาะเล็กๆในจังหวัดสตูลแต่ภายใต้ความงดงามและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับนี้กลับซุกปัญหาไว้ใต้พรมสะสมมานานกว่า125ปีนับจากชาวเลเกาะลีเป้ซึ่งมีโตคิรีผู้นำชาวเลอุรักราโวยมาร่วมกันบุกเบิกตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2440และกลายเป็นพยานบุคคลสำคัญที่ยืนยันว่าดินแดนนี้เป็นของสยามในช่วงที่มีการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอังกฤษทำให้เกาะลีเป้เป็นของไทยจนถึงปัจจุบันสุสานโตคีรีและบรรพบุรุษชาวเลที่ฝังศพไว้ตามความเชื่อและจิตวิญญาณชาวเลกว่า100ปีแห่งนี้จึงเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่มีอยู่จริงของชาวเลเกาะลีเป๊ะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเลอุรักราโวยที่ต่างก็เป็นลูกหลานกันทั้งสิ้นนางเรนูทะเลมอนและนางสลวยหานทะเลขอพรโตคีรีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเลอุรักราโวยนับถือให้ช่วยเปิดทางแก้ไขปัญหาให้ลูกหลานชาวเลได้มีที่อยู่อาศัยจากที่เคยเป็นผู้บุกเบิกถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกถูกฟ้องร้องขับไล่จากผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ถูกเปลี่ยนมือมาจากความไม่รู้ของชาวเลก่อนที่ว่าชาวเลจะมาอยู่เขาก็ต้องขอขมาขอเปิดเกาะเริ่มเบิกมาเลยเขาจะทำพิธีตรงนี้ขอพรให้ดูแลชาวเลอุรักราโวยให้ชาวเลอย่ามีอุปสรรคอะไรเลย
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดินที่หลีเป๊ะเกาะหลีเป๊ะนี่ขอให้เป็นของชาวเลให้ลูกหลานชาวเลกลับคืนมาจากสภาพเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันตลอดแนวชายหาดเต็มไปด้วยรีสอร์ทโดยมีผู้ประกอบการทั้งเอกชนที่ซื้อที่ดินสค.1จากชาวเลที่ได้เปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์นส.3และที่ยังเป็นสค.1ต่างประกอบกิจการสร้างรายได้ไปจำนวนมากแล้วแต่สำหรับชาวเลส่วนใหญ่ต้องมีบ้านพักอยู่ภายในเกาะส่วนที่ติดชายหาดหากไม่ขายไปแล้วก็กลายเป็นผู้บุกรุกจึงเป็นที่มาของคำถามที่น่าสนใจว่าเวลากว่า125ปีเปลี่ยนสถานะของชาวเลจากผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกรุกไปได้อย่างไรซึ่งนี่คือไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงในการถือครองที่ดินในเกาะหลีเป๊ะทั้งจากปากคำของชาวเลรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อปี2549รายงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่จิตวิญญาณของชุมชนชาวเลเมื่อปี2557รวมถึงรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2564พบว่ามีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเลตั้งแต่ก่อนปี2442ซึ่งอยู่มาก่อนจะมีการออกพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดินฉบับที่6ในปี2479รวมถึงการออกประกาศพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อการราชทัณฑ์ในปี2482เนื่องจากมีการย้ายนักโทษจากเรือนจำบางขวางมาไว้ที่เกาะตะรูเตาและมีประมวลกฎหมายที่ดินในปี2497ซึ่งเปิดให้มีการแจ้งถือครองที่ดินหรือสค.1ในปี2498มีชาวเล41รายได้แจ้งการครอบครองไว้จากที่มีชาวเลอาศัยอยู่กว่าหลายร้อยรายและในปี2501มีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านเกาะอดังหรือเกาะลิเป๊ะในปัจจุบันจากการบริจาคที่ดินสค.1ของชาวเลให้เป็นที่ราชพัสดุและมีการออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพพื้นที่ราชทัณฑ์ในปี2517และประกาศอุทยานแห่งชาติตูรูเตาในปี2517จึงได้เริ่มมีการสำรวจแนวอุทยานและที่ดินของชาวเลสำหรับปมพิพาทที่ดินของชาวเลเกิดขึ้นหลังปี2510จากการที่มีบุคคลภายนอกเกาะมาขอรวบรวมสค.1ของชาวเลทั้ง41แปลงอ้างว่าจะนำไปออกนส.3ด้วยความไม่รู้หนังสือของชาวเลและความไว้วางใจจึงได้มอบเอกสารไปออกเป็นนส.3ได้19แปลงแต่กลับไม่ใช่ชื่อของชาวเลจึงเป็นที่มาของการร้องเรียนว่าเอกสารสิทธิ์ออกโดยชอบหรือไม่และบางแปลงกลายเป็นนส.3บวมเพราะเนื้อที่เกินจากสค.1เดิมโดยเฉพาะแปลงที่11ที่กำลังเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับชาวเลซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบทั้งหลังการลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะของนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานรวมถึงการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบปัญหาที่ดินเกาะหลีเป๊ะโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมตรวจสอบที่มาเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบซึ่งภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2493เป็นหลักฐานที่แสดงการทำประโยชน์เพื่อพิสูจน์การถือครองที่ดินมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อใช้ประโยชน์ในราชทัณฑ์ซึ่ง DSI ระบุว่าสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะได้และปี2565ถึงปี2566ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปัญหาที่ดินเกาะหลีเป๊ะกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะเมื่อกว่า32ปีก่อนนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2533ก็เคยตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งนี่คือรายงานผลการตรวจสอบที่สามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นเพื่อถอดรหัสที่ดินชาวเลเกาะหลีเป๊ะหาความเป็นธรรมให้กับชาวเลอุรักลาโวยผู้บุกเบิกดินแดนนี้ทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากในงานเทศกาลจับปลาฤดูหนาวประจำปีที่ทะเลสาบเอ้อหลงมณฑลจี้หลินนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งจับปลาการแสดงประติมากรรมน้ำแข็งสวยงามและก็ร้านค้าต่างๆคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ